รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับสวัสดีค่ะผมดร.เต้ครับวันนี้มาพร้อมกับพิธีกรสาวสวยของเราเอ๋ค่ะทุกวันหยุดพิเศษครับมาพบกับเรา2คนได้ในรายการแซนไกด์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวเพลินใจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางรายการนี้นะครับนอกจากจะได้เที่ยวได้สนุกแล้วเรายังได้ความรู้ได้อิ่มอร่อยกันผ่านหน้าจอทีวีเรียกว่าได้ครบรสจริงๆโอ้โหพูดอีกก็ถูกอีกนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเรา2คนจะพาคุณผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดกันแต่วันนี้ขอพามาเที่ยวในกรุงเทพมหานครค่ะกรุงเทพมหานครครับมีที่เที่ยวสวยๆอยู่หลายที่วันนี้เราจะมาเจาะมุมเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงเทพเรียกได้ว่าเป็นการย้อนวันวานโบราณบางกอกกันเลยทีเดียวขอเรียกกรุงเทพว่าบางกอกแล้วกันเนาะโอ้โหดีเลยล่ะค่ะคุณพระเต้จะไงครับยังไงทำไมต้องเรียกคุณพระก็แหมวันนี้เราย้อนวันวานมาสู่บางกอกใช่ไหมคะจะได้มาเห็นว่าบางกอกเนี่ยนะคะจริงๆแล้วนะคะมีชุมชนหลายชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยน่าสนใจค่ะแต่ว่ามีอยู่ชุมชนนึงเนี่ยนะคะวันนี้เราจะพามานะคะต้องบอกว่าพิเศษจริงๆเลยพิเศษแบบไม่ธรรมดาไม่ธรรมต้องมีท่าไหมเดี๋ยวเราจะไปชุมชนกุดีจีนกันโอ้ได้เลยก่อนจะไปเนี่ยผมว่าเราหาวิธีที่จะไปที่ชุมชนกุดีจีนก่อนวันนี้ผมมีแอปมานำเสนอนี่เลยครับนี่คือแอปที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยคนไทยจาก Nextech สวทช.ครับเขาสร้างตัวแอปขึ้นมาเนี่ยนะครับมีชื่อว่า TWIST ครับเป็นแอปสำหรับรายงานการจราจรมีชื่อย่อเนี่ยนะครับมาจากคำว่า Traffic Voice Information Service หรือว่า TWIST เนี่ยนะครับแอปนี้เป็นระบบรายงานสภาพการจราจรโดยใช้เสียงอัตโนมัติแบบออนไลน์เลยนะฮะโดยจะดึงสภาพการจราจรจากแหล่งข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของกรุงเทพโหลดแอปนี้ติดโทรศัพท์ของคุณเอาไว้ก็จะช่วยให้คุณเนี่ยลดระยะเวลาในการเดินทางลงไปได้รวมทั้งหลีกเลี่ยงเส้นทางที่การจราจรหนาแน่นได้อีกด้วยสามารถที่จะดึงภาพจากกล้อง CCTV เพื่อจะดูสภาพจราจรในบริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วยและที่สำคัญนะแอปนี้รองรับการใช้งานทั้งระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ iOSโหลดกันได้แบบฟรีๆเลยครับคุณผู้ชมครับคุณเอ๋ครับโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะเอ๋ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าเรามีเทคโนโลยีดีๆแบบนี้ที่สำคัญเป็นฝีมือของคนไทยและสามารถใช้งานได้จริงค่ะแบบนี้นะคะใครอยู่บางกอกเนี่ยโหลดมาใช้ได้เลยหรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วมาทำธุระในบางกอกก็สามารถโหลดไปใช้ได้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเอ๋โหลดต่อเลยได้เลยตอนนี้เส้นทางพร้อมเราสองคนพร้อมรถดูเหมือนจะพร้อมคนขับพร้อมไหมครับพร้อมครับแต่แว่นผมอะไม่พร้อมเลยคุณผู้ชมครับด้วยความช่วยเหลือของ TWIST Application ในที่สุดเราก็มาถึงที่ชุมชนกุดีจีนครับค่ะที่ชุมชนกุดีจีนแห่งนี้นะคะเดินเข้ามาปุ๊บนะคะต้องบอกว่าโอ้โหร่มรื่นร่มเย็นนะคะแล้วก็ดูปลอดภัยแต่ที่สำคัญเนี่ยดูอบอุ่นไปในตัวด้วยล่ะเพราะว่าแต่ละบ้านนะคะก็อยู่ไม่ห่างจากกันค่ะเดินไปนี่นะคะก็แหมถึงกันหมดเลยเนาะที่นี่นะคะต้องบอกว่าผู้คนนะคะที่มี3ศาสนา4วัฒนธรรมความเชื่ออาศัยอยู่รวมกันด้วยความสุขสงบค่ะการหลอมรวมในความแตกต่างเนี่ยครับทำให้เกิดพหุสังคมที่เป็นเอกลักษณ์ครับวันนี้ครับเราจะมาย้อนวันวานโบราณบางกอกกันที่นี่แล้วเราจะดูซิว่ามีอะไรที่ย้อนกันบ้างไปกันเลยและที่แรกนะคะก็คือศาลเจ้าเกียนอันเกงนั่นเองค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นศาลเจ้าจีนที่เก่าแก่ที่สุดในย่านฝั่งทนเลยค่ะเดินเข้ามาด้านในนะคะแล้วก็จะเห็นมีสิ่งของล้ำค่ามากมายที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้นะคะโดยเฉพาะพวกไม้แกะสลักนะคะหรือว่าจิตรกรรมฝาผนังค่ะแล้วก็ด้านนอกเมื่อเดินออกไปนะคะเห็นว่าหลังคาเนี่ยก็เป็นแบบโค้งตามแบบจีนเป๊ะเลยล่ะใช่แล้วศาลเจ้าแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่3ครับแต่ก็ว่ากันว่านะครับศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างโดยชาวจีนฮกเกี้ยนที่ตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าตากสินมาครับ
เป็นธรรมเนียมของชาวจีนเลยนะครับว่าเวลาอพยพไปที่ไหนก็ตามมักจะมีการสร้างศาลเจ้าเพื่อสักการะบูชาครับที่นี่ก็เช่นกันครับปัจจุบันนี้นะครับมีเจ้าแม่กวนอิมเป็นองค์ประธานหลักของศาลเจ้าแห่งนี้ครับเวลาที่มาเยี่ยมชมนะครับก็จะเห็นว่ามีศิลปกรรมของชาวจีนเนี่ยสวยๆเต็มไปหมดเลยแต่อย่างนึงที่สะดุดตาแน่ๆก็คือเรื่องของฝีมือการแกะสลักไม้ครับเรียกว่าฝีมือขั้นเทพจริงๆใช่ค่ะผลงานศิลปะอันวิจิตรบรรจงจากฝีมือช่างในอดีตของศาลเจ้าแห่งนี้ครับยังคงสภาพสมบูรณ์เป็นส่วนมากครับแต่ก็อาจจะมีบางส่วนครับที่ชำรุดลงไปก็อาจจะมาจากสภาพธรรมชาติหรือจากการกระทำจากน้ำมือมนุษย์เนี่ยฮะแต่ก็มีความพยายามในการซ่อมแซมให้คืนสภาพใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้จิตรกรรมฝาผนังและบนบานประตูลวดลายปูนปั้นซึ่งปัจจัยที่จะทำให้ไม้มันผุพังเนี่ยก็มีตั้งแต่น้ำลมถ้าไม้นี่มันชื้นมากเชื้อราก็เกิดขึ้นได้ครับและเชื้อราเนี่ยก็มีความสามารถในการทำลายเนื้อไม้ได้ทุกชนิดเลยแค่ไม้เนี่ยมีความชื้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปเชื้อราก็เจริญเติบโตได้นะครับเพราะฉะนั้นบ้านใครมีไม้เป็นส่วนประกอบเยอะๆเนี่ยก็ต้องดูแลรักษากันหน่อยครับแต่การอนุรักษ์ที่ดีที่สุดนะคะก็ต้องเริ่มจากตัวของเราเองนั่นเองค่ะถ้าหากว่าทุกคนนะคะรวมถึงคนในชุมชนและผู้มาเยือนนะคะทุกท่านเนี่ยมีจิตสำนึกที่จะช่วยกันอนุรักษ์ไม่เอามือไปจับไปแตะต้องไปลูบนะคะสิ่งของล้ำค่านะคะซึ่งได้ว่าเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมนะคะที่บ่งบอกถึงความมีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับที่นี่มาอย่างช้านานเนี่ยรับรองว่าสิ่งล้ำค่าเหล่านี้ไม่เลือนหายไปอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็จะได้เก็บไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นต่อไปได้เข้ามาชื่นชมกันด้วยค่ะคุณเคยไหมขายสินค้าไม่ได้คู่แข่งก็มากขึ้นต้นทุนก็ยิ่งสูงขึ้นอีกอยากขายสินค้าให้ได้มากขึ้นทำกำไรเพิ่มขึ้นแล้วคุณเริ่มต้นอย่างไรการตลาดแบบเดิมๆโฆษณาหาเงินลงทุนหาช่องทางขายให้มากขึ้นขณะที่คู่แข่งก็มากขึ้นแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ช่วยคุณได้คือนวัตกรรมที่ต้องใส่ลงไปให้สินค้าของคุณโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งและโดนใจผู้ซื้อลองดูตัวอย่างจากของใกล้ตัวคุณก็ได้คำถามคือถ้าคุณอยากเริ่มงานวิจัยคุณจะเริ่มจากอะไรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือคำตอบเพราะที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือนิคมวิจัยสำหรับภาคเอกชนที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมได้รวดเร็วขึ้นในต้นทุนที่ต่ำลงศูนย์กลางในการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานสนับสนุนของภาครัฐสถาบันการศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการตั้งแต่ SME ไปจนถึงรายใหญ่เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแบบ Open Innovation เพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ๆร่วมกันได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญกว่า 2,000 คนที่สามารถตอบโจทย์สำหรับงานวิจัยทุกรูปแบบมีกลไกการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐเพื่อการเริ่มต้นได้อย่างมั่นคงที่นี่คือโอกาสพบเพื่อนใหม่จากทั่วโลกที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกับคุณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับภาคเอกชนเพื่อขยายผลทางเศรษฐกิจต่อยอดจากกิจกรรมวิจัยที่เกิดขึ้นคำตอบสำหรับทุกงานวิจัยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Rare Innovation and Technology Grow www.sciencepark.or.thเมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดมาเปิดมุมมองใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยพบกับพวกเราสวทช.แรงเจอร์ทั้ง6ในรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:15 ทางช่อง9 Modern Night TV พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีเราสองคนก็อยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะขออนุญาตสวัสดีคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการครับสวยไหมคะโอ้โหกระเป๋าใช่ไหมครับกระเป๋ากระเป๋าสวยมากมองแวบแรกมาจากญี่ปุ่นแน่นอนไม่ใช่ค่ะนี่ค่ะเป็นฝีมือของคนไทยชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่เอง
นครศรีธรรมราชเลยเป็นเครื่องผมของแท้ที่2ของรายการ Science Guide ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ภายในวัดปยุรวงศาวาสวรวิหารค่ะซึ่งวัดแห่งนี้นะคะเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะสร้างในเมื่อปี2371นะคะสมัยสมเด็จเจ้าพระยาพักบรมมหาปยุรวงศ์หรือว่าท่านดิษฐ์บุญนาคเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาพักคลังนั่นเองค่ะท่านนะคะก็ได้ถวายสวนกาแฟสวนกาแฟก็หมายความว่าตรงเนี้ยอ๋อเคยเป็นสวนกาแฟมาก่อนใช่แล้วก็ถวายเพื่อสร้างวัดนั่นเองค่ะต่อมานะคะในปี2375นะคะได้ถวายเป็นอารามหลวงในรัชกาลที่3ซึ่งพระราชทานนามว่าวัดปยุรวงศาวาสหรือว่าชาวฝั่งทนเนี่ยนะคะเรียกกันว่าวัดประยูนนั่นเองวัดประยูนแห่งนี้นะครับร่มรื่นสวยงามมากครับเวลาที่เข้ามาก็ต้องแวะมาที่ตรงนี้นั่นก็คือเขาหมอครับบนยอดของเขาหมอครับมีพระสถูปจำลองขนาดเล็กครับทำด้วยทองเหลืองลงรักปิดทองภายในเนี่ยก็บรรจุพระพุทธรูปสำคัญเอาไว้ครับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาปยุรวงศ์สร้างภูเขาจำลองนี้ขึ้นโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับเขาโครงของภูเขาจำลองมาจากหยดเทียนขี้ผึ้งหยดเทียนขี้ผึ้งเกิดจากน้ำตาเทียนที่รัชกาลที่3ทรงจุดขณะเมื่อประทับอยู่ในห้องลงพระบังคลหนักน้ำตาเทียนหยดทับถมกันเป็นเวลาหลายปีจนก่อรูปเหมือนภูเขาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาปยุรวงศ์จึงนำเขาโครงของหยดเทียนขี้ผึ้งนี้มาเป็นแบบสำหรับสร้างภูเขาจำลองค่ะส่วนสระน้ำที่ล้อมรอบภูเขาจำลองเต็มไปด้วยเต่าและตะภาพน้ำที่มีผู้นำมาปล่อยไว้ประชาชนพึงนิยมพาลูกหลานมาให้อาหารเต่าและตะภาพน้ำกันภูเขาจำลองเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อว่าภูเขาเต่าค่ะวัดประยูนแห่งนี้นะครับก็จะมีสิ่งที่สำคัญอย่างมากก็คือพระบรมธาตุมหาเจดีย์ครับซึ่งก่อสร้างโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูนวงศ์แต่มาแล้วเสร็จในสมัยของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคในสมัยรัชกาลที่4นะครับที่นี่ครับใช้เป็นที่ประดิษฐานสำหรับพระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่ปี2450เป็นต้นมาเลยครับคุณผู้ชมมหาเจดีย์แห่งนี้ยังได้รับรางวัลจากยูเนสโกจากผลการประกวดโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกประจำปี2556วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ1หรือ Award of Excellence ด้วยเหตุผลว่ามีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์นี้และสะท้อนความเข้าใจทางเทคนิคและเป็นการอนุรักษ์ที่สร้างความตระหนักในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมในชุมชนรอบข้างอีกด้วยค่ะได้รางวัลยูเนสโกด้วยแต่ก่อนที่จะได้รับรางวัลเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับพระบรมธาตุมหาเจดีย์อยู่ในสภาพที่ปรักหักพังและทรุดโทรมเป็นอย่างมากครับท่านเจ้าอาวาสในสมัยนั้นครับก็เลยมีการบูรณะครั้งใหญ่และในการบูรณะครั้งนั้นครับพบว่ามีพระบรมสารีริกธาตุรวมทั้งพระเครื่องของโบราณต่างๆเนี่ยอยู่ในพระธาตุเจดีย์อยู่เยอะมากจึงมีการนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์พระประยุรพันธาคารแห่งนี้ครับจากการค้นพบพระบรมสารีริกธาตุแล้วนะครับทางวัดยังได้บูรณะองค์พระบรมธาตุมหาเจดีย์อย่างยิ่งใหญ่ครับแต่ว่าคนทั่วไปอาจจะไม่ทราบนะครับว่าภายในองค์เจดีย์นั้นน่ะมีเสาแกนกลางที่มีขนาดกว้างด้านละ2เมตรสูง18เมตรหนักถึง144ตันนะฮะก่อด้วยอิฐโบราณครับสอด้วยปูนหมักน้ำอ้อยและกาวหนังครับเสาแกนกลางเนี่ยนะฮะใช้เป็นศูนย์กลางรัศมีวงกลมของเจดีย์รวมทั้งเป็นเสาหลักสำหรับวางพาดไม้นั่งร้านในขณะก่อสร้างองค์เจดีย์และยังเป็นเสาค้ำบัลลังก์ปลียอดเจดีย์ด้วยครับซึ่งเจดีย์ที่มีเสาอิฐเป็นแกนกลางแบบนี้นับเป็นหนึ่งเดียวของเจดีย์ในยุครัตนโกสินทร์เลยทีเดียวนะฮะ
จากการสำรวจในปี2535พบว่าเสาแกนกลางนี้นะคะได้ล้มเอียงพิงผนังภายในองค์เจดีย์ทำให้เจดีย์เอียงไปทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะทางวัดจึงเริ่มซ่อมแซมเสาแกนกลางมีการศึกษาและออกแบบวิธีการบูรณะเสาแกนกลางมาเป็นปีเลยทีเดียวค่ะการซ่อมแซมนะคะจึงไม่มีการรื้ออิฐออกแต่อย่างใดแต่ใช้ก่ออิฐเสริมฐานเสาแกนให้เต็มฐานและเข้าเกือกที่แกนเสาก่อนบูรณะแล้วจึงใช้แม่แรงดีดแกนเสาให้ตั้งตรงนับเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยอนุรักษ์โบราณสถานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะจนเป็นเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้โครงการอนุรักษ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ได้รับรางวัลจากยูเนสโกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าในการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานแห่งนี้ครับมีการบูรณาการเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างเหมาะสมและเหมาะเจาะมากเลยแต่เมื่อสักครู่นะคะที่ดร.เต้ได้บอกไว้ว่าที่นี่นะคะมีการสร้างด้วยอิฐโบราณนะคะแล้วก็สอด้วยอะไรนะคะพี่ด้วยปูนหมักปูนหมักน้ำอ้อยเออแล้วก็ฉาบด้วยกาวหนังอ่ะคืออะไรนี่แหละคนสมัยก่อนเนี่ยเราต้องย้อนไปสมัยก่อนเลยนะเดี๋ยวช่วยกันย้อนนะไปตั้งแต่สุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์กรุงศรีวิไลที่แต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นดาวร้ายที่แบบเล่นเดี๋ยวคนละกรุงและนึกว่าจะไม่ทันเอางี้ดีกว่าเริ่มกันเลยอิฐในสมัยก่อนเกิดจากการที่เอาดินมาปั้นเป็นก้อนแล้วก็ตากแดดให้แห้งจากนั้นก็นำไปเผาแล้วก็จะได้เป็นอิฐมาใช้ในการก่อสร้างโบราณสถานต่างๆครับแต่การที่จะทำให้อิฐแต่ละก้อนเนี่ยแข็งแรงต่อติดกันโดยที่ไม่พังลงมาเราก็ต้องใช้ปูนซีเมนต์ครับปูนซีเมนต์เนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นตัวประสานระหว่างอิฐแต่ละก้อนให้ติดกันเพื่อให้เกิดความแข็งแรงแต่ในสมัยโบราณเนี่ยไม่มีปูนซีเมนต์ใช้ครับจึงใช้วัสดุเชื่อมที่ทำมาจากเปลือกดินหรือสอดินโดยมีดินเหนียวเป็นส่วนผสมหลักโดยนำดินเหนียวเนี่ยนะครับไปผสมกับทรายน้ำอ้อยแล้วก็น้ำกวนให้เข้ากันครับแต่การใช้เปลือกดินหรือสอดินเป็นตัวเชื่อมประสานเนี่ยจำเป็นต้องใช้เป็นจำนวนมากเพื่อให้อิฐแต่ละก้อนเนี่ยต่อกันได้อย่างแข็งแรงครับนี่นับว่าเป็นภูมิปัญญาของคนในสมัยก่อนจริงๆเป็นการก่อสร้างที่อาศัยภูมิปัญญาแบบโบราณจริงๆเลยนะคะใช่แล้วพูดถึงแล้วเนี่ยอยากจะชมโบราณสถานในหลายๆที่เลยย้อนกลับไปในสมัยสุโขทัยแล้วก็อยุธยาเลยดีไหมเดี๋ยวก่อนจะไปนู้นผมว่าเที่ยวกันในนี้ก่อนเพราะคอนเซ็ปต์ของเราวันนี้ครับก็คือย้อนวันวานโบราณบางกอกครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวในชุมชนกุดีจีนแห่งนี้กันต่อครับมีสิ่งต่างๆให้ดูให้ชมอีกเยอะใช่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดีกว่าเนาะเดินล่ะเดี๋ยวผมว่าจะอยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่เองมองก็เห็นเนี่ยพี่เวงครับพี่เวงเดี๋ยวผมไปคนเดียวก็ได้The Thailand Sai Park Convention Center ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์ประชุมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องประชุมตามมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยโดย TCEP ภายในเป็นอาคาร4ชั้นมีห้องโถงนิทรรศการห้องประชุมใหญ่ห้องอบรมสัมมนาขนาดเล็กและขนาดกลางห้องอบรมคอมพิวเตอร์และห้องบอร์ดรูมเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการประชุมอบรมสัมมนานิทรรศการงานเลี้ยงและงานแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้กว่า 4,000 คนศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรด้วยการบริการที่อบอุ่นและใส่ใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณเมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดมาเปิดมุมมองใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยพบกับพวกเราสวทช.แรงเจอร์ทั้ง6ในรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:15 ทางช่อง9 Modern Night TV พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีเราจะพาไปยังประเทศที่หลายๆท่านคงอยากจะไปนะครับสาธารณรัฐเกาหลีใต้ครับไปแบบไซด์ไกด์เนี่ยท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์นำทางครับกรุงโซลเกาหลีใต้ครับตามผมมาเลยครับด้านหลังค่ะโซลทาวเวอร์ค่ะเป็นไงบ้างคะสวยไหมคะ
누구의 잘못인지 사랑하긴 하는데 baby 모든 게 그대로인데 우리는 별애인데 누구의 잘못인지 사랑하긴 하는데 baby 그 จังหวัดโคราชบ้านเองเมย์โอ้ใจอยากจะเจอถ้าใครมาโคราชละยินดีต้อนรับให้มาเป็นกองทัพจะต้อนรับอย่างดีไอ้เรื่องนักเลงและทำเก่งว่างกามคนโคราชพบกันใหม่นะครับกับรายการ Science Guide ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางวันนี้เราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้ใจอยากจะเจอโอ้ใจอยากจะเจอของรายการไซแอนไกด์ค่ะตอนนี้เรายังอยู่ภายในชุมชนกุดีจีนและที่นี่นะคะก็คือโบสถ์ซานตาครูสนั่นเองค่ะโบสถ์ซานตาครูสนะคะเป็นศาสนสถานของชาวคาทอลิกโบสถ์เก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้นะคะถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2313โดยแต่เดิมแล้วนะคะก็เป็นโบสถ์ไม้ทั้งหลังเลยค่ะจนกระทั่งโบสถ์ไม้นะคะก็ได้รับความเสียหายเพราะว่าเกิดเหตุไฟไหม้นั่นเองค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2459จึงได้รับการบูรณะใหม่ให้กลายเป็นโครงสร้างปูนทั้งหลังเลยวัดซานตาครูสนะคะมีความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองส์ผสมกับนีโอคลาสสิกค่ะและที่ยอดโดมเนี่ยนะคะก็มีสีแดงเด่นเป็นสง่าเลยนะคะมีรูปร่างคล้ายคลึงกับโดมของมหาวิหารเซนต์ฟอเรนซ์นะคะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะแม้ว่าจะอยู่ฟากกระนู้นของแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะสำหรับโบสถ์แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยกับชาวโปรตุเกสซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับเรื่อยมาจนถึงกรุงธนบุรีเลยครับในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับท่านได้พระราชทานพื้นดินพื้นที่ในการที่จะตั้งโบสถ์แห่งนี้ขึ้นมาครับในวันที่มีการพระราชทานพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นวันที่14กันยายนปี1769ครับสำหรับชาวคริสต์แล้วเนี่ยวันที่14กันยายนถือว่าเป็นวันฉลองไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ครับคำว่าไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ Holy Cross ซึ่งก็เป็นที่มาของคำว่า Santa Cruz นั่นเองครับคุณผู้ชมครับโบสถ์ Santa Cruz แห่งนี้ครับถึงแม้ว่าจะมีอายุกว่า100ปีแล้วแต่การทำนุบำรุงรักษาที่ทำอย่างดีเลยครับทำให้โบสถ์แห่งนี้ยังคงความสวยงามอยู่เพดานของโบสถ์นี้ค่อนข้างจะสูงนะฮะแต่ก็มีการประดับประดาไว้อย่างสวยงามมากสองฝั่งครับมีการประดับกระจกสีบอกเล่าเรื่องราวต่างๆในคริสต์ศาสนาครับค่ะต้องบอกว่าที่นี่นะคะสวยงามมากจริงๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะและที่สำคัญก็คือที่นี่นะคะยังมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่เป็นประจำเลยนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเนี่ยต้องให้ความเคารพแล้วก็ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเลยด้วยค่ะสถาปัตยกรรมที่นี่ครับสวยแล้วเป็นอาหารตาอิ่มตาละทีนี้คงจะต้องหาอาหารท้องแล้วล่ะเพื่อจะได้อิ่มท้องด้วยใช่แล้วล่ะเพราะว่าเราก็เรียนรู้กันมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้เริ่มหิวอะไรเห็นบอกว่าที่นี่นะคะมีความสัมพันธ์อันดีนะคะระหว่างไทยและโปรตุเกสนั่นเองรับรองว่าเรื่องอาหารเนี่ยต้องเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีความอร่อยครับถ้ามาที่ชุมชนกุดีจีแล้วไม่แวะที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงนะครับต้องมาที่นี่เลยไฮไลท์ของที่นี่นั่นคือขนมฝรั่งกุดีจีนครับขนมฝรั่งกุดีจีนเนี่ยถือว่าเป็นขนมสูตรโบราณอายุกว่า200ปีเลยนะครับมีต้นตำรับมาจากชาวโปรตุเกสที่มาอยู่กันในชุมชนกุดีจีนแห่งนี้ตั้งแต่สมัยอยุธยาโน่นนะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านธนูสิงห์นะคะซึ่งร้านแห่งนี้นะคะเขาก็จะใช้สูตรโบราณดั้งเดิมในการทำขนมฝรั่งกุดีจีนเนี่ยแหละเรียกได้ว่ามีการผสมผสานกลมกลืนกันทางวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ในตัวของขนมฝรั่งแห่งนี้เลยนี่
หน้าขนมถ้าสังเกตจะเห็นว่ามีผลไม้แห้งอยู่เขามีความหมายความหมายใช่ไหมใช่แล้วล่ะค่ะนี่นะคะก็จะโรยไปด้วยฟักเชื่อมนั่นเองค่ะฟักเชื่อมนะคะก็จะหมายถึงความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็มีลูกพลับแห้งด้วยลูกพลับแห้งนะคะก็หมายถึงความเป็นมงคลแล้วก็สุดท้ายลูกเกดลูกเกดก็คือเพื่อสุขภาพที่ดีนั่นเองโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเป็นขนมความหมายนะเนี่ยคุณผู้ชมครับขนมฝรั่งกุดีจีนนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยสำหรับวัฒนธรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราครับเป็นหน้าที่ของคนในรุ่นเราเนี่ยนะครับในการที่จะรักษาเอาไว้แล้วส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปครับถ้าแวะมาที่ชุมชนกุดีจีนแล้วก็อย่าลืมแวะมาซื้อหาขนมฝรั่งกุดีจีนที่บ้านธนูสิงห์ด้วยนะแล้วก็ขอบคุณขนมฝรั่งกุดีจีนที่บ้านธนูสิงห์เป็นอย่างมากอร่อยจริงๆอร่อยสุดๆเลยค่ะอร่อยจริงๆรับผิดถูกดีจัดมาครับขนมฝรั่งกุดีจีนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์200ปีจัดมาโอ้โหวันนี้นะคะมาเที่ยวชุมชนกุดีจีนนะคะต้องบอกว่าสนุกมากๆเลยดร.เต้สนุกมากจริงๆครับคุณชมครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายที่เลยที่เราไม่ได้ไปเยือนนะแต่ถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยต้องไปให้ได้เลยนะคะก็มีบ้านพัทยาโกศลพิพิธภัณฑ์บ้านกุดีจีนวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารมัสยิดบางหลวงแล้วก็บ้านวินเซอร์ค่ะแต่ที่เราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวในวันนี้นะครับก็มีอยู่หลายที่เหมือนกันนะครับเช่นไปวัดประยูนไปโบสถ์ซังตาครูสไปศาลเจ้าเกียนอันเกงและที่สำคัญไปร้านธนูสิงห์ด้วยแต่ละที่นะครับก็มีความสวยงามในแง่ของสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันไปมีเรื่องราวมีสตอรี่ที่สวยงามแตกต่างกันไปขนมเองก็เป็นตัวอย่างของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมายาวนานสุดยอดจริงๆชุมชนแห่งนี้ใช่เลยล่ะค่ะเอาล่ะค่ะเข้าสู่ช่วงเซนควิสวันนี้เรามีคำถามมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยคำถามนั้นคืออะไรคะดร.เต้คำถามยากๆเลยแล้วกันแอปพลิเคชันที่เราใช้ในการค้นหาข้อมูลในการเดินทางแล้วพาเรามาถึงที่นี่ได้อย่างปลอดภัยเนี่ยมีชื่อว่าอะไรใบหน่อยใบหน่อยใบหน่อยมั้ยใบหน่อยมั้ยใบหน่อย1TVS 2 Travis 3 T-Rex ทำไมอ่ะมันง่ายเกินไปเหรอเฮ้ยคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ทราบก็ได้นะถ้าไม่ทราบจะทำยังไงดีอ่ะก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage แซงไกด์ทีวีพิมพ์ติดกันไปเลยนะคะสามารถดูย้อนหลังก็ได้แล้วก็ตอบคำถามก็ได้ค่ะส่วนของรางวัลเป็นอะไรก็ดูได้จากที่นั่นเลยใช่แล้วครับแล้ววันหยุดนะคะตะเริกหน้าครับกลับมาพบกับเรา2คนอีกครั้งนึงในรายการแซงไกด์ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางแล้วคุณจะรู้ว่าวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราสวัสดีค่ะ